น้องๆสบายดีกันไหมแม่คะวันนี้วันเกิดแม่ทำไมพี่อ้อยกับน้องๆยังไม่กลับมาสักทีอ่ะใจมากนะลูกส่วนเงินนี้แม่เก็บไว้ใช้นะคะไม่ต้องหรอกลูกลูกเก็บไว้เถอะลูกแม่คะแม่เก็บไว้เถอะค่ะแม่อยากได้อะไรอยากกินอะไรแม่ก็ไปซื้อนะคะไปเราเข้าบ้านกันเถอะไปลูกไปแม่คะหนูว่าหนูไม่เข้าไปดีกว่าค่ะทำไมไม่เข้าบ้านนะลูกวันนี้วันเกิดแม่นะลูกอ้อยเก็บเงินนี้ไว้นะแม่คะเงินนี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะลูกเราเข้าบ้านเรากันนะลูกอย่าคิดมากนะลูกนี่ผมจะบอกอะไรพี่นะผมอ่ะเพิ่งรับโปรเจกต์ใหม่มากำไรก็10 กว่าล้านอ่ะพี่ผมก็เหมือนกันเพิ่งรับโปรเจกต์มากำไร10 กว่าล้านเนี่ยพี่โยกชุดสวยจังเลยอ่ะพี่ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยโหคงจะแพงหน้าดูเลยเนาะก็ไม่แพงหรอก10,000 กว่าบาทเองสวยจังเลยอ่ะดูนี่ดูนี่น้องไปซื้อกระเป๋าใหม่มาสวยไหมโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยนะเหมาะกับน้องอ่ะน้องๆสบายดีกันไหมนี่พี่อ้อยวันนี้วันเกิดแม่พี่เอาผักมาให้แม่เนี่ยนะนี่พี่คิดอะไรของพี่อยู่เนี่ยพี่อ้อยทำไมพี่ขี้งกแบบนี้เนี่ยวันเกิดแม่ทั้งทีนี่พี่เอาอะไรมาให้แม่เนี่ยดูสิมีแต่ของที่ไม่มีราคาทั้งนั้นน่ะพี่ช่วยซื้อของดีๆแพงๆมาไม่ได้ไงนี่พูด
แกสองคนพอได้แล้วนะเราสามคนออกไปทำงานในเมือง1ปีจะกลับบ้านแค่ไม่กี่ครั้งแล้วตอนที่เราไม่อยู่บ้านก็มีแต่พี่อ้อยที่คอยดูแลแม่เขาต้องทำงานบ้านทำกับข้าวพี่อ้อยก็เป็นคนจัดการให้หมดพวกแกสองคนยังมีหน้ามาว่าพี่อ้อยอีกเหรอไปนั่งรอแม่อยู่นี่ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวหอมตามแม่มานี่พี่อ้อยคะอย่าไปถือสาน้องๆมาเลยนะคะสองคนน่ะทำเกินไปแล้วนะถึงแม้พี่อ้อยอ่ะเขาจะไม่ได้มีฐานะดีเท่าพวกแกสองคนแต่พวกแกก็ไม่ควรจะไปพูดอย่างนี้กับพี่อ้อยแกคงลืมไปแล้วสิแต่ก่อนเนี้ยเราจนกันแค่ไหนพี่อ้อยอ่ะเขาต้องเสียสละตัวเองเรียนแค่ป.6เพื่อให้พวกแกได้เรียนต่อตอนพี่อ้อยอายุ15น่ะก็ต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาส่งเสียให้พวกแกได้เรียนสูงๆแล้วแกสองคนน่ะไปทำแบบนี้กับพี่อ้อยอ่ะมันสมควรแล้วเหรอตอนที่พวกแกไม่อยู่บ้านน่ะแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะมีแต่พี่อ้อยเท่านั้นน่ะที่ดูแลแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคืนถ้าพวกแกสองคนน่ะนะทำอย่างนี้กับพี่อ้อยอีกอ่ะก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกต่อไปซื้อของมาขอโทษพี่อ้อยกันเถอะหวังว่าพี่เขาจะยกโทษให้พวกเรานะแม่คะแล้วน้องสองคนไปไหนแล้วคะแม่ให้น้องสองคนน่ะยืนทบทวนตัวเองอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนั่นไงมาละพี่อ้อยคะเมื่อกี้หนูกับพี่หยกไปซื้อของมาขอโทษพี่ที่เมื่อกี้เราพูดไม่ดีใส่พี่ยกโทษให้พวกหนูด้วยนะคะพี่อ้อยคะหนูขอโทษนะคะก็ขอโทษพี่เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรหรอกพวกเราเป็นพี่น้องกันพี่ไม่เคยโกรธน้องเลยใช่แล้วเราทุกคนอ่ะเป็นพี่น้องกันเราก็มีกันอยู่แค่4พี่น้องถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราล่ะในโลกนี้อ่ะมันไม่มีที่ไหนแล้วที่จะอบอุ่นเท่าครอบครัวเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักจากครอบครัวอีกอย่างสิ่งที่พ่อแม่อยากเห็นมากที่สุดก็คือเห็นลูกๆรักกันเข้าใจกันแม่รักลูกทุกคนนะลูกนะ